ในระหว่างจนกระทั่งฟ้าเขาก็ได้ยินข่าวว่ารถทัวร์ที่คุณแม่เขาโดยสารมาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุจุดที่คุณแม่นั่งเนี่ยก็คืออยู่ท้ายอยู่ด้านหลังแล้วรถบรรทุกก็ชนเข้าด้านหลังของรถทัวร์อย่างจังทำให้คุณแม่เสียชีวิตทันทีคนที่เป็นแม่เลี้ยงจะเจอจะฝันถึงแม่ตลอดดูแลลูกฉันให้ดีไม่อย่างนั้นฉันจะมาหาเธอกลับมาสู่ช่วงหลอนสายตรงจากทางบ้านค่ะจ้าครับผมวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะได้ฟังกันเนี่ยชื่อเรื่องว่าวิญญาณของแม่ตัวเองที่ได้พบเจอแสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่แต่ไม่รู้ว่าคนที่มาเล่าเรื่องราวจะเป็นลูกหรือเปล่ายังไงเราไปเจอแขกรับเชิญกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะปัจจุบันคุณนัททำงานอะไรอยู่เหรอคะตอนนี้ก็เป็นพนักงานบริษัทค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะตอนนี้แล้วก็เป็นมีอาชีพเสริมที่ไปหน่อยค่ะเป็นหมอดูด้วยโอ้ยดีจังเลยค่ะคุณนัทคะสำหรับเรื่องราวที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเรื่องราววิญญาณของคุณแม่ที่ได้พบเจอเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงเริ่มเล่าได้เลยนะคะโอเคค่ะค่ะก็คือเรื่องมันเกิดตอนที่นัทอายุประมาณ 2-3 ขวบถึงจะได้ค่ะค่ะตอนนั้นเนี่ยมันก็เริ่มที่เราจะมันคงเป็นครั้งแรกที่เราได้สัมผัสอะไรกับสิ่งพวกนี้ค่ะตอนวัยเด็กเนี่ยครอบครัวของนัทก็คือก็จะมีพ่อซึ่งนัทจะเรียกเขาว่าป้าเนาะแล้วก็จะมีคุณแม่แล้วก็น้องสาวค่ะซึ่งครอบครัวของเราอะดูค่อนข้างที่จะอบอุ่นคุณพ่อทำงานเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ค่อนข้างมีชื่อในภาคเหนือส่วนคุณแม่เนี่ยทำงานบริษัทค่ะโดยคุณแม่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทำงานเก่งจากที่คุณป้าเล่าให้ฟังนะคะค่ะซึ่งจากที่ซ้ำๆได้เนี่ยคุณแม่เนี่ยคือจะปิดดิวงานต่างๆเนี่ยง่ายได้เรียกว่าง่ายไปหมดเลยดิวไหนที่งานยากเนี่ยแม่ก็จะปิดได้ทั้งหมดใครที่ในบริษัทเนี่ยปิดไม่ได้จะเรียกคุณแม่ไปปิดดิวทุกครั้งนะคะครับในตอนแรกอ่ะแม่จะบอกว่าอย่างที่ตอนแรกนั่นเองบอกว่าครอบครัวของแม่มันดูอบอุ่นเนาะแต่จริงๆมันก็มีเหตุการณ์ที่นั่นเองถูกป้าเรียกปีโดยไม่รู้เหตุผลนะคะคุณแม่ก็เลยเข้ามาการพร้อมพูดกับว่าจะตีลูกทำไมลูกไม่ทำอะไรผิดนี่นึกกับซึ่งมันเป็นความทรงจำที่จำได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะว่าเนี่ยมันมีฉากนี้เกิดขึ้นในอดีตที่เราจำความได้โดยคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าคุณแม่คนใจดีตามใจลูกทั้งตัวนัทเองทั้งน้องสาวแต่ก็ไม่ได้สปอยลูกนะคะ อีกเรื่องนึงที่คุณแม่ค่อนข้างน่าจะเห็นมีความชัดเจนนั่นคือความตุ้งติ้งของนัทตั้งแต่เด็กๆเนี่ยแต่ท่านก็ไม่เคยรังเกียจนะคะแต่ท่านกลับรู้สึกว่าเป็นห่วงเรามากกว่าว่าเราจะใช้ชีวิตในโลกที่โหดร้ายในยุคสมัยนั้นได้ยังไงคราวนี้มันเกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยอาได้เดินทางไปทำงานที่กรุงเทพค่ะช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยคุณแม่ก็ตั้งใจว่าจะลงไปหาคุณพ่อโดยจะเดินทางค่ะเดินทางด้วยรถทัวร์ค่ะก่อนจะเดินทางเนี่ยแม่ก็มาหาหนูมาหาแล้วก็มาหาน้องสาวว่าลูกๆอยากได้อะไรตอนนี้เนี่ยนัทจำไม่ได้ว่าน้องสาวเขาอยากได้อะไรนัทจำความได้แม่นก็คือหนูบอกเขาว่าหนูอยากได้วิดีโอเกมเนี่ยแม่ซื้อให้หนูหน่อยอะไรนะคะที่หนูมีคนชอบเล่นเกมตั้งแต่เด็กๆเนาะค่ะคุณแม่ก็บอกโอเคได้เดี๋ยวแม่จะซื้อที่กรุงเทพมาให้รอได้เลยนะตอนนั้นนัทอยู่กับน้องสาวโดยมีนะที่เป็นน้องสาวของคุณแม่เนี่ยคอยดูแลในช่วงเวลานั้นค่ะคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนที่ฝนตกหนักมากแล้วนัทจำได้ว่าตัวเองฝันค่ะฝันเห็นคุณแม่นั่งอยู่บนรถทัวร์อยู่ด้านหลังสุดของรถทัวร์ค่ะค่ะก็เห็นว่าแม่เขามองออกไปแบบมองไปที่หน้าต่างดูบรรยากาศในรอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วจู่ๆมันก็มีรถไปพุ่งมาชนรถทัวร์คุณแม่ที่นั่งอยู่แบบจังๆเลยในความฝันเราได้ยินเสียงเหมือนกล็อกมันทำให้เรารู้ว่าที่เราเสียงเนี่ยแม่เสียงตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะคุณหมอเขาชันสูตรเขาบอกว่าซี่โครงหัก
คอหักตั้งแต่แรกตอนนั้นนะจำได้ว่าหลังจากที่เราได้ยินเสียงคำว่ากล็อกแล้วตัวมันเหมือนเขาเรียกว่าอธิบายของเหตุการณ์มันไม่ถูกอะค่ะแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาร้องไห้ถามหาแม่ซึ่งนางก็บอกว่าแม่ไปกรุงเทพไงจำไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนั้นมันก็เรียกว่าทั้งเสียงร้องไห้ของแม่กับเสียงฝนตกมันดังควบคู่กันพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเอาละแล้วคราวนี้จะเป็นเหตุการณ์หลังจากฝั่งของตาบ้านนะคะค่ะเขาเล่าให้ฟังตอนโตค่ะว่าในระหว่างที่ตาเขาเยี่ยมรอคุณแม่ที่ขนส่งวันนั้นก็ฝนตกเหมือนกันตกหนักมากๆอะไรนะคะระหว่างที่รออ่ะมันมีเหมือนผีเสื้อสีสันแปลกๆมาเกาะไหล่ตาตาก็แบบตาก็ปัดทิ้งปัดไปหลายรอบแต่มันก็ยังบินกลับมาเกาะอยู่ที่ไหนตลอดเวลาตาก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้วว่าเอ๊ะมันจะเกิดเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าซึ่งตัวเองก็ไม่อยากให้มันจะเกิดขึ้นหรอกอะไรเงี้ยค่ะเพราะตามความเชื่อถ้าผีเสื้อบินมาเกาะคือยังไงนะคะอาจารย์ก็เป็นสัญลักษณ์ว่าจะต้องมีเรื่องราวของคนตายหรือว่าผีเสื้อเป็นตัวแทนของวิญญาณอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์โอเคค่ะต่อได้เลยค่ะแล้วคราวนี้ในระหว่างจนกระทั่งตาเขาก็ได้ยินข่าวว่ารถทัวร์ที่คุณแม่เขาโดยสารมาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะจุดหนึ่งของสวัสดิ์นครสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่คุณแม่นั่งเนี่ยก็คืออยู่ท้ายอยู่ด้านหลังแล้วรถบรรทุกก็ชนเข้าด้านหลังของรถทัวร์อย่างจังทำให้คุณแม่เสียชีวิตทันทีตอนนั้นมันเด็กค่ะก็บอกว่าตอนนั้นเองมันด้วยความที่เรายังเป็นเด็กไม่รู้จักคำว่าความตายคืออะไรค่ะรู้แค่ว่าคนรอบๆตัวเหตุการณ์มันดูวุ่นวายไปหมดน้าต่างก็ประมาณว่าต้องโกนหัวปวดใส่ชุดผ้าเหลืองด้วยความเป็นเด็กแค่สองสามขวบเราไม่รู้หรอกค่ะว่ามันคืออะไรค่ะแต่ที่เราเห็นก็คือเราเห็นแม่ของเราอ่ะนอนอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมอันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้แค่นั้นแล้วไม่มีใครบอกอะไรว่ามันคืออะไรความเป็นเด็กมันก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรนะคะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันที่เผาแม่เขาก็เปิดโรงศพอะไรนะคะป้าบอกว่านาดยื่นมือไปหาศพแม่แล้วก็เขย่าแม่เบาๆแล้วก็พูดประมาณว่าวีดีโอเกมหนูอยู่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าป้าก็บอกมันก็เป็นภาพที่ดูค่อนข้างสลดแล้วป้าก็เล่าให้ฟังตอนนั้นทุกครั้งที่ปาเล่าอ่ะปาจะน้ำตาคลอกับปาว่าก็สงสารลูกนะคือสิ่งที่เราจำความได้ตรงนี้มันจำความได้นิดเดียวจริงๆว่าเราเคยพูดประโยคนี้ไปร่างก็นิ่งนอนนิ่งไม่ได้มีอะไรไม่มีการเปลี่ยนตัวจำความได้อีกทีหนึ่งก็คือเราอ่ะกอดตุ๊กตาถ่ายรูปกับป้าในชุดผ้าเหลืองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็แยกย้ายกันกลับตอนนี้เหตุการณ์ประหลาดมันก็เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่เกิดขึ้นทันทีอะไรอย่างนี้ค่ะคนในหมู่บ้านเขาก็เล่าลือกันเป็นต่างๆแนวว่าแม่ของนัทซึ่งขอเรียกชื่อว่าเอียงนะคะค่ะเนี่ยเฮ้ยฉันเห็นมีคนเห็นแอ๊เอียงเดินอยู่แถวในหมู่บ้านร้องไห้ประมาณว่าคิดถึงลูกอยากไปหาลูกจังเลยเข้าบ้านไม่ได้อะไรนะคะแล้วก็จะเป็นเหตุการณ์แบบนี้คือบางคนแบบแค่ขับรถผ่านแล้วก็เห็นผู้หญิงร้องไห้แล้วพอเขาจำรูปร่างทัศน์รูปร่างเสื้อผ้าได้ทุกคนก็จะตะเลิดเปิดเติมซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยอาเล่าให้ฟังว่าอยู่พักนึงเลยเหมือนกันแหละที่คนในหมู่บ้านเห็นอะไรมากกว่าแล้วก็มันจะมีเรื่องแปลกประหลาดอีกเรื่องหนึ่งก็คือสมมติถ้าคุณพ่อหรือว่าป้าเนี่ยไปมีภรรยาคนใหม่ไปมีแม่เลี้ยงคนที่เป็นแม่เลี้ยงจะฝันถึงแม่ตลอดว่าแม่ก็จะมาเข้าฝันว่าดูแลลูกฉันให้ดีไม่อย่างนั้นฉันจะมาหาเธอซึ่งกรณีนี้ได้ยินมาประมาณ 3-4 คนนะที่เป็นแม่เลี้ยงแล้วเขาพูดเหมือนจะหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถามว่าแล้ว
นัทเองรู้สึกอะไรไหมช่วงพอโตขึ้นมายังสัมผัสถึงคุณแม่ได้ไหมมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราแบบเศร้าหรือเสียใจมากๆเราก็จะพูดถึงเราก็จะเรียกแม่แต่ก็บางครั้งเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนมีคนมีเหมือนมีคนมากอดให้เราแบบอุ่นใจแล้วก็จะหายไปแต่ว่าพอโตขึ้นมามันก็เลยไม่ได้ความสัมผัสเนี่ยมันก็เบาบางลงจนเราคิดว่าท่านคงไปเกิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหค่ะ คือโอ้ยขอบอกก่อนเลยค่ะอาจารย์เรื่องราวของคุณนัทฟังแล้วหนูเศร้า อยากร้องไห้มากเลยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะถ้าคุณนัทไม่ได้เจอเข้ากับเรื่องราวแปลกๆหรือว่าไม่เคยได้สัมผัสถึงดวงวิญญาณของคุณแม่ของคุณนัทเลยคุณนัทก็จะลืมคุณแม่เพียงแค่อายุ2ขวบเท่านั้นแต่นี่ด้วยความที่ถึงแม้คุณแม่จะจากไปแล้วเนาะคุณนัทยังได้เจอกับคุณแม่แล้วก็ได้สัมผัสกับดวงวิญญาณของคุณแม่มาสักระยะหนึ่งเลยจนเริ่มเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะที่ความรู้สึกแบบนั้นค่อยๆหายไปใช่มันเหมือนคุณนัทโตมากับแม่เลยค่ะแค่มองไม่เห็นแม่แค่นั้นเองเออหนูซึ้งอาจารย์พูดต่อคือว่าที่จะถามเมื่อกี้ครับว่าสามวันเนาะ7วันที่คนในหมู่บ้านมาเห็นเนาะเห็นคุณแม่กำลังเหมือนร้องไห้ก็เป็นปกตินะของวิญญาณที่ตายกระทันหันหรือตายด้วยอุบัติเหตุเนี่ยบางทีเขาไม่พร้อมที่จะตายแล้วตัวเขาเองก็ยังผูกพันกับสถานที่อยู่ที่เขาเคยอยู่ที่บ้านนั่นนะครับแต่บางทีสถานที่นั้นหรือหมู่บ้านนั้นอาจจะมีเจ้าที่เจ้าทางไม่ให้วิญญาณนั้นสามารถเข้าไปที่บ้านตัวเองได้อาจอยู่แค่รอบนอกแล้วเขาอาจจะเสียใจที่ไม่ได้เจอลูกนะครับแล้วส่วนที่คุณนัทตอนโตมาแล้วไม่เห็นไม่ใช่หมายความว่าคุณแม่ไปเกิดใหม่แล้วแต่หมายความว่าคุณนัทความโตขึ้นเราจะเป็นผู้ใหญ่ไอความคิดของเราสมองเราอ่ะมันก็โตไปด้วยนะครับมันก็จะรับรู้เรื่องราวของทางโลกการคิดวิเคราะห์มันจะมีมากขึ้นไอเซนส์น่ะที่มันมาจากจิตวิญญาณมันจะน้อยลงไม่เหมือนตอนเด็กคือตอนเด็กมันเป็นผ้าขาวที่เห็นอะไรก็จะเห็นเลยธรรมชาติของเด็กอ่ะสามารถจะมีประสาทสัมผัสที่ไวกว่าผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เนี่ยจะสั่งสมเรื่องข้อมูลเยอะตอนเด็กอ่ะตอนเด็กๆข้อมูลมันจะน้อยแต่เซนส์มันจะเยอะมันจะแปรผกผันกันอย่างนี้นะครับก็อาจารย์แนะนำนะว่าถ้าเรายังห่วงคุณแม่อยู่นะครับอาจารย์ขอแนะนำให้คุณนัทไปทำบุญกับพระสงฆ์ที่วัดนะครับแล้วก็อุทิศบุญให้กับคุณแม่นะครับบุญเนี้ยจะส่งผลให้คุณแม่สามารถจะไปสู่สุคติภูมิได้หรือไปเกิดใหม่ในที่ที่ดีได้นะครับเพราะว่าลูกกับแม่เนี้ยมีสายสัมพันธ์ร่วมกันมันส่งถึงได้เร็วกว่านะครับขอให้คุณแม่เนี้ยได้มีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็คุณนัทขามันก็จะบอกอย่างหนึ่งว่าเรื่องนั้นคือเซนส์สัมผัสแรกที่นัทเกิดขึ้นไม่รู้ว่าพี่ๆและอาจารย์เคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่าคะคนที่พยายามอยากจะให้เซนส์สัมผัสของตัวเองเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนัทเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับน่าสนใจฮะก็เอาไว้เดี๋ยวมีหลายเรื่องเอาไว้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะสัญญาแล้วนะคะคุณนัทว่าคุณนัทจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าน้ำเสียงน่าฟังมากค่ะอาจารย์แล้วก็เล่าเรื่องสนุกมากๆที่สุดเลยเราจะรอฟังเรียกว่าเขาเรียกว่าซีซั่นของคุณนัทไปเรื่อยๆดีกว่าดูกันว่าจะมาในเอ็ดสตอรี่กี่ครั้งละกันนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนัทมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับและสำหรับเพื่อนๆทางบ้านนะคะที่มีเรื่องเล่าสุดหลอนและประสบการณ์น่ากลัวอยากจะมาแชร์กับเราในรายการแบบนี้สามารถมาคอมเมนต์และทิ้งคอนแทคไว้ได้ข้างล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อกลับไปแล้วก็มาเล่าเรื่องราวหลอนๆในรายการกันค่ะและผมอาจารย์วรักษ์คำรามก็จะมาไขคำตอบเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับต่างๆให้กระจ่างครับเพราะฉะนั้นคอมเมนต์กันมาเลยนะคะอยากฟังและช่วงหน้าห้ามพลาดเราจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษจากซีรีส์ The Outingจะมาเล่าประสบการณ์หลอนๆให้เราได้รับรู้และอาจารย์ละคำรามจะมาไขคำตอบเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ครับแขกรับเชิญจะเป็นใครรอติดตามช่วงหน้าเท่านั้นค่ะและสำหรับผู้ชมที่บ้านท่านไหนนะคะที่มีเรื่องราวและประสบการณ์หลอนๆอยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังบอกเลยนะคะว่าเรื่องไหนที่ถูกรับเรื่องเข้ามาเล่าในรายการเนี่ยคุณจะได้ของขวัญสุด Exclusive จาก Night Edge Picture ข้างในเนี่ยค่ะอาจารย์ครับอะไรเอ่ยอาจารย์เราจะไม่บอกหรอกว่าอะไรแต่เราบอกเลยว่ากล่องนี้เนี่ยอัดแน่นไปด้วย
กิฟต์ที่แบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟเซ็ตเนาะใช่ถ้าเกิดใครมีประสบการณ์หรือว่าเรื่องเล่าสุดหลอนเนี่ยอย่าลืมส่งมาในรายการเรานะคะครับส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับ